สวัสดีครับกินเที่ยวพาไปเฮงวันนี้พ่อลูกเล้งหงจะพาทุกท่านไปเฮงกันที่วัดประดู่ชิมพีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดประดู่นอกนั่นเองครับตามเราไปกันเลยกินเที่ยวพาไปเฮงครับวันนี้พ่อลูกเล้งหงครับอยู่ที่วัดประดู่ชิมพีนะครับแล้ววันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากหลวงพี่เข็มนะครับพาพ่อลูกเล้งหงเนี่ยนะครับมากราบสักการะทุกจุดของวัดประดู่ชิมพีแห่งนี้ครับนมัสการครับหลวงพี่เข็มครับก่อนอื่นเลยต้องถามนะครับหลวงพี่เข็มว่าวัดประดู่ชิมพีเนี่ยประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับวัดประดู่ชิมพีในกาลนี้ชื่อว่าวัดชิมพีตั้งแต่พ.ศ.2367โอ้ครับหลังจากนั้นชาวบ้านก็เรียกขานต่อมาก็คือวัดประดู่ชิมพีตรงกลางซอยจะมีวัดพี่วัดน้องคือวัดประดู่ในทรงธรรมครับส่วนวัดนี้เขาจะเรียกว่าวัดนอกแต่ถ้าเป็นชื่อทางการก็คือวัดประดู่ชิมพีวัดนี้นี่มีพื้นที่ประมาณ11ไร่ครับไม่รวมเขตธรณีสงฆ์แล้วก็ดิเข็นว่ามีรูปท่านที่เป็นผู้ก่อตั้งด้วยนะครับใช่ไหมครับนั่นคือรูปของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติทัดบุญนาคเป็นผู้ก่อตั้งวัดแห่งนี้โดยครั้งแรกนี่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติทัดบุญนาคท่านเรื่องใสในพุทธศาสนาก็เลยปักหลักสร้างตรงนี้ขึ้นมาตั้งแต่พ.ศ.2367แล้วก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี23752375มาถึงนี้ก็190ปีโอ้โห190ปีครับท่านผู้ชมท่านหลวงพี่เข็มครับแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่ในวันนี้เนี่ยมาที่วัดประดู่ชิมพีแห่งนี้เนี่ยต้องมากราบสักการะจุดไหนเป็นจุดแรกของวัดแห่งนี้ครับอันดับแรกเลยนะคุณโยมนะครับมองไปข้างหลังอาตมามองไปที่พระประธานเห็นไหมเอ่ยครับผมสวยไหมสวยมากงดงามมากงดงามมากครับผมดูรูปลักษณ์ลักษณะแล้วมองแล้วเกิดปีติใช่ครับมีความสุขครับผมอันนี้เริ่มต้นเลยนะคุณโยมนะหลังจากเจ้าพญาพิชัยนี่สร้างอุโบสถเสร็จปุ๊บก็หาพระประธานครับที่จะมาประดิษฐานไว้ที่อุโบสถวัดประดู่ชิมพีครับก็เลยไปสอดแสวงหาที่วัดอ้อยช้างที่จังหวัดนนทบุรีแล้วไปเจอองค์แรกคือพระศาสดาครับผมแต่ว่าพอทราบความถึงพระสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับผมพระองค์ทรงดำริว่าพระศาสดานี่คู่กับพระพุทธชินสีห์เป็นพระคู่กันครับพระองค์ก็เลยมีพระบรมราชโองการอัญเชิญพระศาสดาจากอุโบสถวัดประดู่ชิมพีนี่ไปประดิษฐานที่วัดบวรคู่กับพระพุทธชินสีห์พอหลังจากนั้นวัดประดู่ว่างเว้นครับผมเจ้าพระยาพิชัยก็ไปเสาะแสวงหาอีกครับเพื่อที่จะมาประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถวัดประดู่ชิมพีครับก็กลับไปที่วัดอ้อยช้างครับก็ไปเจอพระรูปสุโขทัยที่อยู่ด้านหลังเรานี่แหละครับที่มีพระพักตร์สวยงามครับผมก็เลยอัญเชิญจากวัดอ้อยช้างมาประดิษฐานเป็นพระประธานประจำที่อุโบสถวัดประดู่ชิมพีซึ่งหลวงพ่อมีชื่อว่าพระพุทธสัมพันธมุนีครับหรือว่าหลวงพ่อสุโขทัยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเลย190ปีที่แล้วใช่โอ้โหท่านผู้ชมครับท่านต้องมาให้ได้เลยนะครับจุดแรกเลยนะครับท่านหลวงพี่เข็มครับอยากจะถามว่าเอ๊ะอุโบสถแห่งนี้มีความแตกต่างจากอุโบสถอื่นก็คือด้านบนของอุโบสถนี้ไม่มีช่อฟ้าใบลากาเหมือนอุโบสถอื่นเลยครับท่านใช่เพราะว่าสมัยก่อนตั้งแต่รัชกาลที่4ครับเราค้าขายกับชาวจีนครับผมในการสร้างสถาปัตยกรรมก็เหมือนกับชาวจีนก็รัชกาลที่3ความลวดลายต่างๆแต่ยังไม่เกิดขึ้นก็คือในยุคนั้นเนี่ยเราจะเองเกี่ยวกับเครื่องประดับของชาวจีนที่เวลานำเข้ามาแล้วก็แลกเปลี่ยนกันไปช่อฟ้าใบลากายังไม่มีก็เลยทำให้ช่อฟ้าใบลากาพวกนี้มันลดทอนน้อยลงไปในยุคนั้นการลวดลายต่างๆเรายังไม่ประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ด้านหน้าเราจะเห็นมีกระเบื้องมีอะไรต่างๆอันนั้นคือถ้วยเซรามิกถ้วยต่างๆก็คือมาประดับประดาเพื่อบูชาครับผมก็เลยเป็นที่มาของที่นี่ก็เท่ากับถ้ามาที่วัดประดู่ชิมพีแห่งนี้คุณก็จะได้สัมผัสกับสถาปัตยกรรมในเมื่อยุค190ปีที่แล้วใช่แล้วที่วัดแห่งนี้ต้องมาชมเลยนะครับครับแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดมากมายเลยนะฮะที่วัดประดู่ชิมพีแห่งนี้นะครับผมจะมีรูปเหมือนของรูปภาพของท่านหลวงปู่โต๊ะอย่าลืมมากราบสักการะกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราพ่อลูกเล้งของขออนุญาตไปกราบสักการะนะครับพระประธานที่อุโบสถแห่งนี้นะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณหลวงพี่เข็มมากๆเลยครับผมสาธุเจริญพรถือเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติมาอย่างยาวนานใครที่ชมรายการเราแล้วนะครับอย่าลืมนะครับมากราบขอพรพระประธานที่พระอุโบสถแห่งนี้กันได้นะครับและสัปดาห์หน้า